กฎหมายหมิ่นประมาทในประเทศอังกฤษนะคะมีไว้เพียงแค่เฉยๆแต่ไม่ได้มีการบังใช้ไม่ได้มีการบังคับนะคะร่วม100ปีมาแล้วมีเพียงแค่โทษในการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามีบทลงโทษก็คือเพียงแค่การปรับเท่านั้นนะคะเรามาดูรายละเอียดกันค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสื่อ Voice นะคะเรามาดูของสื่อ Voice กันว่าเขาได้มีการตีแผ่ไว้ว่าอะไรบ้างอันนี้นะคะบอกว่าสหราชอาณาจักรนะคะมีจริงค่ะกฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์ที่คล้ายกับมาตรา112ของประเทศไทยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะยังบังคับใช้แต่มาดูกันนะคะเขาบอกว่าคดีสุดท้ายที่มีการลงโทษก็คือเมื่อ141ปีที่แล้วเขาบอกว่าเชื่อว่าการปกป้องสถาบันด้วยกฎหมายก็คื มาตรา112เนี่ยแหละเป็นหลักสากลในทุกๆประเทศที่มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์แต่ถ้าคนอังกฤษมีการวิจารณ์ถึงควีนอลิซาเบธด้วยภาษาแบบนี้ก็คงจะติดคุกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นคำพูดตอนหนึ่งที่หมอวรงค์นะคะได้มีการระบุหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ BBC ไทยซึ่งทันทีที่แกนนำของกลุ่มไทยพักดีนะคะได้มีการกล่าวว่าโจนาธานเฮดพิธีกรผู้สัมภาษณ์จึงได้ตอบกลับไปทันทีเลยว่านั่นมันไม่จริงนะเพราะสหราชอาณาจักรคุณแทบจะสามารถพูดอะไรต่อควีนก็ได้โดยที่ว่าไม่ติดคุกนั่นต่างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนเห็นไหมคะว่าหมอวรงค์เนี่ยถูกตอกหน้ากลับไปซึ่งมีจำได้ว่ามีเคยเห็นคลิปนั้นเช่นกันหมอวรงค์เนี่ยคือไปไม่เป็นเลยคือโจนาธานเฮดเนี่ยสวนกลับไปจริงนะคะว่าหมอวรงค์เนี่ยพูดผิดแล้วคุณดูแล้วกันว่าเมื่อวานเนี่ยวาบือยังกล้าที่จะมาถกเถียงกับมี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมี่ถึงได้เอามาพูดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นหลักฐานให้เห็นกันชัดๆเลยว่าคุณโจนาธานยังสวนกลับไปคุณหมอวรงค์เลยด้วยซ้ำว่าหมอวรงค์เนี่ยพูดผิดนะหมอวรงค์เนี่ยพูดไม่ถูกนะคะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าสหราชอาณาจักรนะคะถือว่าเป็นชาติต้นแบบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึงแม้ว่าช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของอังกฤษจะถูกเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายราชวงศ์รวมถึงยังเคยผ่านเหตุการณ์ช่วงว่างระหว่างรัชกาลที่อังกฤษนั้นไร้กษัตริย์ในการครองราชบัลลังก์แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษก็ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดำรงสถานะประมุขของรัฐด้วยดังที่แกนนำของกลุ่มไทยพักดีได้กล่าวเลยว่าสถาบันกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับชาติอื่นๆที่มีกฎหมายหมิ่นองค์พระประมุขในขณะที่ลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันกับมาตรา112ของไทยที่เรียกได้ว่าพระราชบัญญัติความผิดอาญาฐานเป็นกบฏนะคะค.ศ.1848แต่สิ่งที่มันต่างกับมาตรา112ของประเทศไทยก็คือกฎหมายนี้ได้ถูกใช้ในครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.1848ซึ่งตรงกันกับปีพ.ศ. 2422ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกฎหมายหมิ่นที่ว่าก็คือมาตรา3ของพระราชบัญญัติเอาผิดอาญาฐานเป็นกบฏซึ่งได้บัญญัติขึ้นในปีปีค.ศ.นะคะ1848ในวันที่22เมษายนหรือตรงกันกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือในปีค.ศ. 2391โดยครอบคลุมการกระทำความผิดตั้งแต่การคิดการกระทำมีความตั้งใจที่จะโค่นล้มพระมหากษัตริย์ก่อสงครามต่อพระมหากษัตริย์ยุยงหรือก่อการให้ต่างชาตินั้นรุกรานสหราชอาณาจักรหรือรัฐในเครือจักรภพที่กษัตริย์นั้นปกครองอยู่
ทั้งกระทำการโดยซ่อนเร้นหรือว่าโจ่งแจ้งถือว่ามีความผิดทางด้านอาญาโทษสูงสุดในช่วงแรกที่กฎหมายได้บังคับใช้ก็คือประหารชีวิตแต่ไม่ปรากฏว่ามีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตหรือไม่ต่อมาบทลงโทษได้ถูกเปลี่ยนไปให้เป็นการเนรเทศไปยังออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นดินแดนอาณานิคมแห่งที่มันห่างไกลมากไปแทนซึ่งไม่ได้ต่างอะไรกับการจองจำเป็นในลักษณะของโทษจำคุกตลอดชีวิตในปัจจุบันนี้ในปีพ.ศ. 2544กฎหมายนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการที่เดอะการ์เดียนนะคะซึ่งเป็นสื่อยักษ์ของประเทศอังกฤษซึ่งในขณะนั้นได้มีการรณรงค์ประเด็นสาธารณรัฐในอังกฤษคำขอร้องของอัยการสูงสุดแม้ว่าจะไม่มีการฟ้องร้องใดๆเกิดขึ้นจากการตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนรัฐบาลรูปแบบสาธารณรัฐในสหราชอาณาจักรกรณีนี้สุดท้ายได้ถูกนำขึ้นมาอุทธรณ์ในปีพ.ศ. 2546โดยสภาขุนนางลงมติเอกฉันท์ว่าการฟ้องร้องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นโยฮันสเตย์หรือว่าบารอนสเตย์หนึ่งในสมาชิกสภาขุนนางขณะนั้นมีความเห็นในเรื่องนี้ว่ามาตราที่3ของพระราชบัญญัติที่ดูเหมือนว่าจะลงโทษผู้ที่สนับสนุนการเป็นสาธารณรัฐนั้นเป็นมาตรากฎหมายจากยุคสมัยที่ผ่านมาแล้วและไม่เหมาะสมกับสถานะแล้วก็ระบบถึงกฎหมายของสังคมแบบใหม่ต่อมาในปีพ.ศ. 2556กระทรวงยุติธรรมอังกฤษได้ประกาศว่ามาตรา3พระราชบัญญัติความผิดอาญาฐานเป็นกบฏในปีค.ศ. 1848ไม่ได้ถูกใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ใดเลยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2422และอยู่ในลำดับที่309ของบทลงโทษที่ล้าสมัยที่สมควรจะได้รับการยกเลิกอย่างไรก็ตามภายหลังกระทรวงยุติธรรมอังกฤษได้ยอมรับว่าการเกิดความผิดพลาดในการลีสบทลงโทษดังกล่าวอยู่ในลีสกฎหมายที่ล้าสมัยที่ควรที่จะถูกยกเลิกโดยรัฐบาลอังกฤษและยืนยันว่ากฎหมายนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ที่ผ่านมาหากเกิดกรณีของการฟ้องหมิ่นประมาทหมิ่นอาฆาตมาตร้ายถึงเขาเรียกว่าอะไรพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ก็คือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกันละกันพระราชินีศาลของอังกฤษนั้นมักจะหยิบพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการหมิ่นประมาท1996ซึ่งไม่ได้ปรากฏโทษความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์มีเพียงแค่โทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่มีบทลงโทษเพียงแค่การปรับเห็นไหมคะว่าบือฟังนะนี่คือข้อเท็จจริงค่ะว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่คล้ายคลึงกับของไทยเนี่ยนะมาตรา112เนี่ยมีจริงแต่ไม่เคยเอามาใช้เลยร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการหมิ่นประมาทควีนนะคะทางรัฐบาลควีนเขาก็จะเอากฎหมาย1996เนี่ยแหละขึ้นมาจัดการก็คือเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆเป็นการหมิ่นประมาทส่วนบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นกฎหมายหนักหนาสาหัสอะไรเลยทีนี้คุณเห็นแล้วหรือยังว่าวาบือเมื่อวานนี้ที่มาพูดเขาก็ยังท่องจำอยู่ลักษณะแบบนี้ซึ่งมีได้บอกแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไปเสาะแสวงหาข่าวอื่นอ่านบ้างหรือเปล่าหรือว่าคุณฟังเฉพาะท็อปนิวส์ที่มีแต่ข่าวลวงทีนี้มันสอดคล้องเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งด็อกเตอร์วรงหมอวรงตัวเองเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็พยายามที่จะพูดผิดๆเอาไปพูดในสื่อ BBC ไทยซึ่งสื่อ BBC ไทยสวนกลับไปเลยก็คือคุณโจนาธานเฮดนะคะบอกว่าข้อมูลน่ะคุณน่ะผิดเพราะจริงๆแล้วในข้อเท็จจริงคือประชากรของประเทศอังกฤษเนี่ย
สามารถพูดกับควีนได้ไม่มีใครโดนลงโทษในมาตรา112คุณเห็นแล้วหรือยังว่าหมอวรงก็เป็นหนึ่งในศาสดาของทางสลิ่มก็ยังให้ข้อมูลผิดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปนิวส์กนกหรืออะไรประมาณนี้ก็คือพยายามที่จะพร่ำบอกนะคะพร่ำในช่องของตัวเองว่าประเทศอื่นๆก็มีมาตรา112เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของวาบือค่ะวาบือถึงได้ท่องอยู่อย่างนั้นนะคะเมื่อวานนี้ออกมาปะทะกับมี่ซึ่งมี่ได้พูดเลยว่าให้เขาเข้ามาฟังสิเห็นไหมคะเวลาที่เรารายงานความจริงทำไมคุณไม่มาฟังล่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้ทราบเลยว่าแม้กระทั่งหมอวรงยังโดนโจนาธานเฮดนะคะผู้สื่อข่าวของสื่อ BBC ไทยเนี่ยตอบกลับในรายการมาแล้วต่อมานะคะมาดูกันเขาบอกว่าสหราชอาณาจักรนะคะมีกฎหมายหมิ่นองค์พระประมุขลักษณะคล้ายกันกับมาตรา112แต่สิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกหยิบยกมาใช้ดำเนินคดีต่อบุคคลใดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นระยะเวลานานกว่าศตวรรษแล้วก็คือร้อยกว่าปีมาแล้วแม้ปัจจุบันยังมีกลุ่มนิยมสาธารณรัฐในประเทศรวมถึงมีนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรบางรายที่มีความพยายามในการรณรงค์ในเรื่องของสาธารณรัฐมาโดยตลอดแต่ความนิยมในราชวงศ์ของชาวอังกฤษภายใต้รัชสมัยควีนอลิซาเบธนะคะที่2ก็ยังคงมีอยู่ซึ่งเราเคยรายงานไปแล้วแหละว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีการทำโพลออกมาใช่ไหมคะว่าในปัจจุบันนี้มีคนในยุคเก่าก็คือยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยแหละเขาก็ยังคงนิยมเจ้าอยู่แต่คนใหม่ก็คือคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้เจนใหม่เนี่ยเขาไม่อินด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทำโพลออกมาเนี่ยมันก็จะมีในลักษณะแบบว่าสัดส่วนประมาณสักเหมือนเหลื่อมล้ำกันอะคล้ายๆว่า50 50นะคะหรือว่า60 40อะไรประมาณนี้ก็คือเกลี่ยกันไปเกลี่ยกันมานะคะก็คือเกทับกันไปเกทับกันมาก็คือแล้วแต่เนาะมันเหมือนกับว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็เหมือนกับสลิ่มในประเทศไทยคนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ใช่มั้ยคะเบบี้บูมเมอร์ที่ถูกล้างสมองมาโอเคก็ยังมีความจงรักภักดีแต่ในทำนองเดียวกันในอังกฤษเนี่ยคือคนที่เขาจงรักภักดีเนี่ยคือเขาก็จะมองว่าควีนเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคะก็คือลิลิเบตเนี่ยแหละประเทศเขาเรียกว่าในต่างชาติเขาจะเรียกว่าลิลิเบตนะคะทีนี้เขามองว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยมีความน่ารักมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนในกษัตริย์ไทยไงคือกษัตริย์ไทยเนี่ยก็คือมีความฟุ้งเฟ้อมีความอู้ฟู่เหมือนที่เราเคยได้เห็นว่าจัดงานทีเสียเป็นพันๆล้านเสีย 3,000 ล้านอย่างพระราชพิธีในปีพ.ศ. 2562ก็จะมีการใช้งบประมาณไปถึงพันกว่าล้านบาทถูกไหมคะแต่ว่าในอังกฤษก็คือไม่ใช่ก็คือควีนเนี่ยเขามีการปรับตัวมานานแล้วในการรับเงินรายปีอะไรประเภทเนี้ยก็คือจะมีความประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คนเนี่ยเขารักลิลิเบธมีความรู้สึกว่าทำไมควีนเนี่ยถ่อมตนนะนั่งรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้พระสงฆ์นิกรของเขาเนี่ยยังมีความชอบในระบอบกษัตริย์อยู่ถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่เอาก็ตามเห็นไหมคะมันก็มีหลากหลายแล้วก็มีคนประท้วงด้วยว่าไม่เอาราชวงศ์แล้วต้องการให้มันจบสิ้นไปซึ่งรัฐบาลเขาก็ให้สิทธิ์เพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นของคนในสังคมไงเขาไม่ได้ไปปิดปากไม่ได้ไปปิดกั้นแต่อย่างใดแต่คุณสังเกตไหมว่าของไทยเราเนี่ยไม่ได้เลยคุณจะชุมนุมเนี่ยอะไรไม่ได้เลยคือหิ้วปีกไปหมดเหมือนที่เยาวชนเนี่ยได้โดนหิ้วไปจากแมคโดนัลด์จำได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยแหละคือความต่างของเขานะคะเราก็เลยนำมารายงานให้ทุกคนได้เห็นมาอีกแล้วนะคะนี่ไงวาบือมาแล้ววาบือบอกว่าคุณไปเอามาจากไหนทำไมเพี้ยนไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองของเขาไม่ใช่หรอกคุณวารีไม่ถึงได้บอกไงว่าคุณน่ะเคยไปหาข้อมูลหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ได้ไปหาข้อมูลแต่ว่าคุณน่ะนั่งฟังเขาพูดอย่างเดียวมีถึงได้พูดไงว่าในสื่อ BBC ไทยเนี่ยนักข่าวของต่างประเทศนักข่าวของอังกฤษนะคะโจนาธานเฮดได้สวนกลับไปเลยตอกหน้ากลับไปที่หมอวรงทำไมหมอวรงไม่ตอบล่ะ
เพราะว่านักข่าวของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาพูดเลยว่าไม่มีของควีนเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้กฎหมายเนี่ยว่าไปตามบุคคลธรรมดาเลยถ้าหมิ่นประมาทควีนก็คือโดนกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลค่ะไม่มีมาตรา112แล้วเขาไม่ได้หยิบมาใช้เป็นร้อยกว่าปีแล้วถ้าคุณมีปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษนะคะคุณไปอ่านดูนี่ก็เคยไปหาไม่ต้องสื่อนี้ก็มีนะคะสื่ออื่นก็มีแต่คุณมีปัญญาไปหาหรือเปล่านี่ถึงได้บอกไงว่าถ้าคุณวารีคุณยังจมอยู่ในท็อปนิวส์คุณยังฟังจากที่ปากเขาคุณยังฟังจากหมอวรงคุณยังฟังจากกนกนะคะคุณยังฟังจากสื่อที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยคุณก็จะได้ข้อมูลชุดนี้แหละคุณก็จะถูกล้างสมองไปแบบนี้แต่ถ้าคุณมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษคุณไปหาเลยนี่ถึงได้บอกข้อมูลมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะหาหรือไม่หาถ้าคุณไม่หาคุณก็ตกเป็นเหยื่อของข่าวอะไรประเภทนี้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะเพราะว่านี่ก็คิดว่าตัวเองพูดชัดมาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ฟังคุณยังเป็นชุดข้อความชุดข้อมูลเดิมๆนะคะยังเป็นวาบือมีก็อ่อนอกอ่อนใจในการจะพูดเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็นี่มาดูข้อมูลอันนี้อีกนิดนึงนะคะบอกว่าทางทูตไทยนะคะทางทูตของไทยในประเทศอังกฤษนะคะมีการชี้แจงว่า Financial Times นะคะบอกว่ามาตรา112เนี่ยมีไว้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนที่ประชาชนนั้นมีกฎหมายหมิ่นกษัตริย์เหมือนที่ประชาชนนั้นมีกฎหมายในการหมิ่นประมาทอันนี้เป็นข้อความของสื่อ BBC ไทยในวันที่7กันยายนปีค.ศ.2020นะคะนานมาแล้วแต่ว่าคุณมาดูนะว่าเนื้อข่าวเขาบอกว่าอะไรเนื้อข่าวเขาบอกว่าเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐขออภัยนะคะเอกอัครราชทูตไทยในสหราชอาณาจักรได้เขียนจดหมายโต้บทความในหนังสือพิมพ์ Financial